สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องทางฟ้าใสแฟมิลี่นะครับผมหลังจากที่พาน้องช้างเดินกินหญ้าเสร็จก็จะเดินกลับลงช้างครับผมเพราะว่าคุณหมอนัดล้างแผลที่หูเอาก็ผ่านจุดที่น่าสนใจของโรงช้างของมหาลัยนะครับผมจุดหนึ่งก็คือจุดชมวิวชมพูพันทิพย์นะครับผมซึ่งกำลังบานเลยครับถอยมาเดินนะชมพูพันทิพย์กำลังบานเลยครับน้องช้างเดินผ่านซะหน่อยครับผมเพราะว่าอาจจะบานไม่นานครับแทนซึ่งจุดตรงนี้คนที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าถ้าเป็นถอยถ้าเป็นทุกปีเขาจะปิดถนนไว้ให้กับคนเดินมาเที่ยวมาถ่ายรูปโดยเฉพาะนะครับถอยบุรีรัมย์ครับผมมาเนี่ยฮะมาแสนน่ะมาเป็นฮะน้องลุงฟ้าเห็นคนอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับก็จะข้ามไปหาเขาอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าได้เวลาหิวแล้วครับหิวผลไม้แล้วครับเฮ้มาเร็วมาเร็วมาเล่นMa.
มาเฮ้เนี่ยครับชมพูพันทิพย์กำลังบานสวยเลยครับมามามาเร็วมาเนี่ยจะเดินไปหาคนอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าเจอคนส่วนมากจะได้กินครับผมเนี่ยมาเนี่ยเดินอย่าเล่นมาฝนทุ่งเลยครับนี่เฮ้ยมาเบนน่ะมาเนี่ยเนี่ยเบนน่ะมาเดินนะมาเดินนะมาเร็วมาเร็วน้องครับโรงช้างคนก็จะมายืนถ่ายรูปแถวนี้เยอะครับผมมันเป็นจุดชมวิวของมหาลัยจุดหนึ่งนะครับถอนหญ้าเลื้อยกินดีมากเลยครับผมแม่แสนรักท้องป่องแล้วครับกินเก่งมากกินไม่เลือกเลยครับแม่แสนรักแม่ฟ้าใสเนี่ยจะกินเลือกครับส่วนตัวเล็กเนี่ยจะรอกินแต่ผลไม้จากคนซะส่วนใหญ่ครับให้เห็นคนปั๊บจะดึงแม่ไปหาคนเลยครับติดแล้วว่ามีคนมาก็ต้องได้กินกดติดตามกดแชร์กดไลค์
กด Subscribe ให้กับพังฟ้าใส Family ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ